องซัพพลายที่ดีใครทำให้กูต้องเลวถ้าเบื่อถามว่าเป็นละครครบรถมากกว่านะครับมีหมดเรื่องราวทั้งรักแค้นโลภโกรธหลงของแถมคือมีผีมึงมีกรรมชั่วที่มึงทำไม่พ้นหรอจริยาแอนโทนีนะคะรับบทเป็นคุณหญิงแขนในเรือนทาสค่ะมีความดุแล้วก็เป็นคนมีทิฐิในตัวเองสูงด้วยเจ้ายศเจ้าอย่างการถือเนื้อถือตัวการลำเอียงของตัวคุณหญิงแขทั้งหลายก็เลยเป็นที่มาที่เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหลายในเรื่องนี้มึงใส่หัวไปนนท์ศิรพันธ์วัฒนาจินดาค่ะรับบทเป็นคุณสร้อยสมฐานะไงคะต่อไปนี้เรือนนี้ชั้นใหญ่สุดจริงๆคุณสร้อยตอนอยู่บ้านเนี่ยไม่ได้ร้ายนะทุกอย่างที่ทำมาอินเนอร์ก็คือไม่ร้ายเลยนะฉันมีเหตุผลที่ฉันจะทำแบบนี้อินเนอร์คุณสร้อยตอนเป็นวัยสาวที่เข้ามาอยู่บ้านคือแม่ผัวรักกูหน่อยเหอะผัวรักกูหน่อยเหอะทุกอย่างที่ทำคือรักกูเหอะดังนั้นทุกอย่างที่ทำมาเพราะมึงไม่รักกูไงอ๋อไม่ผิดใช่ไหมล่ะบูมสุภาพรค่ะรับบทเป็นมะลิค่ะมะลิก็จริงๆเราก็จะมีหลากหลายคาแรคเตอร์นะคะก็จะมีแบบว่าในช่วงพาร์ทเวลาที่เป็นตัวละครที่เป็นทาสแต่พอมาเริ่มได้มาเป็นเมียเราก็จะมีความรู้สึกที่แบบมีปมในใจแล้วก็จะมีพาร์ทแบบเป็นผีอีกสัทธริกาค่ะรับบทคุณราตรีค่ะคือเราเนี่ยเป็นเมียหลวงเราก็ต้องแบบปะทะกับบ้านเล็กบ้านน้อยอยู่แล้วก็เลยจะต้องเข้ากับพี่นุ่นค่อนข้างเยอะในการที่จะแบบปะทะอารมณ์ผมว่ารังสิตนะครับรับบทเป็นคุณธรรมครับเป็นเหมือนแบบนักเรียนนอกเหมือนลูกคุณหนูคนนึงแล้วก็ใช้ชีวิตเต็มที่มีความแบบหลงระเริงไปในทางที่ผิดก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของความหายนะต่อมาครับจำไว้เลยนะเจ้าค่ะว่าคนอย่างอีสร้อยเนี่ยจะทำให้คุณละเหตุออกจากเรือนใหญ่ไปอยู่เรือนทาสเอานี่สารภาพเลยนะตั้งแต่เล่นละครมาไม่เคยมีแบบปกติถ้าเราจะได้รับการเอ็นดูจากผู้ใหญ่ที่บอกว่าเอ้ยอยากชวนมาเล่นก็จะอย่างเก่งก็จะเป็นทรีทเมนต์เหมือนเป็นเรื่องย่ออันนี้ภายในวันนั้นมีบทมา8ตอนนุ่งก็แบบโอ้พี่หนูเกรงใจจังเลยหนูแบบส่งบทเต็มๆมาเลยหรออะไรเงี้ยที่อ่านเธอไอ้เราก็แบบก้ำกึ่งเนาะคืนนั้นก็กลับไปอ่านต้องอ่านรวดเดียวเลยจนถึงเที่ยงคืนมั้งเป็นคนอ่านแบบอ่านเอาเรื่องอ่ะอ่านเอาสนุกอ่านจบใน8ตอนแล้วคือสนุกมากแล้วก็หันไปบอกสามีคือพี่ท็อปว่าพี่ท็อปชิบหายละอยากเล่น โอ้เรื่องนี้อยากเล่นจริงๆมันสนุกมากอะค่ะมันเป็นการอ่านบทที่แบบอ่านเหมือนแบบจบตอน1ปุ๊บหยิบตอน2มาอ่านแล้วไม่พูดกับใครเลยก็คือนั่งอ่านในห้องแบบมันมากเนี่ยแหละค่ะเป็นที่มาว่าตอนที่เขาติดต่อมาจากที่บอกว่ายังไม่พร้อมอ่ะอยากเล่นอันนี้อยากเล่นจริงๆอยากเป็นคุณสร้อยมากเราเห็นภาพคุณสร้อยในความคิดเราตั้งแต่ตอนอ่านเลยอะค่ะอย่าทิ้งน้องไปเลยนะเจ้าค่ะอย่าไปแต่งกับคนอื่นเลยนะเจ้าค่ะคุณมีคุณมีทำกับเมียแบบนี้ไม่ได้นะเจ้าค่ะคุณมีมันจะไม่ได้ลูกชายฉันยังไม่มีเมียแล้วผู้หญิงอย่างแกก็เป็นคนที่เขาไปเก็บมาจากโรงฟินมาแหกปากอยู่ได้หน้าไม่อายลากตัวไปคุณมีอย่าทำกับเมียแบบนี้นะเจ้าค่ะคุณมีพอได้รับการติดต่อแล้วก็เห็นบทคุณหญิงแขค่ะก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนวันคืนที่เราเคยเล่นอาญารักเล่นอะไรใดๆเนี่ยมันรสชาตินั้นอ่ะมันกลับมาแล้วก็พออ่านแล้วก็มีความรู้สึกว่าสนุกมากในการทำงานแล้วจะต้องเจอกับใครนะพอเป็นนุ่นศิรพันธ์นี่ก็คือแบบโอ้นุ่นเป็นคนที่น่าทำงานด้วยแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่มาทำงานกับนุ่นนะคะก็แล้วจะเป็นคู่ปรับคู่ปะทะกันตลอดทั้งเรื่องเนี่ยมันทำให้การทำงานมันเกิดความรู้สึกแบบมีพลังสนุกแล้วก็มีความเป็นปิงปองส่งรับกันได้แบบเราเองเล่นเองเรายังรู้สึกว่าสนุกนุ่นเนี่ยเขาทำการบ้านมาเลยเต็มเหนียวมากเขาแน่นมากฉะนั้นเนี่ยทุกคนที่จะเล่นกับเขาเธอต้องมีสมาธิมากเลยนะครับเพราะว่านุ่นเขาจะเป็นแบบว่าเตรียมงานมาเยอะเตรียมอะไรทุกอย่างทำงานมาพูดคุยแล้วก็
เป๊ะทุกสิ่งทุกอย่างที่มาคุยกันอะไรเงี้ยพี่นกก็ทำงานเยอะความที่จะต้องพอดีพี่ต้องให้แบบพูดเร็วอะไรเงี้ยคือบางทีบางอย่างมันต้องแบบว่าเวลาทะเลาะกันมันต้องแบบต้องใส่กันเต็มที่อะไรเงี้ยบางทีก็แบบว่าหลุดอินเนอร์ในใจก็ออกมาบ้างอะไรเงี้ยซึ่งไม่สามารถออกอากาศได้บางอันนี่ เกินกว่าในบทบ้างก็มีอะไรเงี้ยครับผมก็แบบว่าก็สนุกดีอะไรเงี้ยฉันพยายามเป็นลูกสะใภ้ที่ดีแต่คุณหญิงก็เหยียดหยามดูถูกฉันไม่ใช่แค่ฉันด้วยแต่ดูถูกเหยียดหยามและไม่รักไม่เมตตาลูกของฉันมันก็ต้องมีสภาพอย่างนี้แหละตอนเล่นจริงๆหรอมันมากคือเอาจริงเรื่องนี้นุ่นปล่อยจอยเลยอะค่ะนี่ใช้ศัพท์เด็กวัยรุ่นเนี่ยว่าคือปล่อยจอยสุดๆเหมือนไม่ได้ตั้งแพลนว่าฉันจะเล่นคุณสร้อยยังไงนุ่นก็แอบทำกันบ้านนิดนึงจะปล่อยจอย 100% ก็ไม่ได้นุ่นว่าซอสที่ดีที่สุดของนุ่นน่ะก็คือเวลาเราดูต้องขอบคุณพี่หนุ่มผลกระแสค่ะอังงงใช่ไหมเวลาพี่หนุ่มสัมภาษณ์แล้วเชิญเคสมาเราจะเห็นเคสหลายๆเคสที่เวลาพี่หนุ่มในนึกภาพตอนพี่หนุ่มนั่งเป็นพิธีกรแล้วก็จะมีแบบฝั่งที่1ฝั่งที่2แล้วเวลาคนที่เขารู้สึกและเขาพูดเลยเขาไม่ได้สนใจกล้องอ่ะเราเห็นอีกหลายๆมีมที่แบบกล้าพูดอย่างนี้ออกทีวีหรอวะเราเลยรู้สึกว่าเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่เราชอบคุณสร้อยก็เลยเป็นคาแรคเตอร์ที่เราดีไซน์ว่ากูคิดอะไรกูพูดกูอยากทำอะไรกูทำปล่อยไปเลยมันก็เลยแบบสนุกมากค่ะเป็นคุณสร้อยที่ปล่อยจอยแล้วเวลามาเจอพี่หนุ่มเราขายพี่หนุ่มแล้วพี่หนุ่มก็แบบซื้อแล้วพี่หนุ่มก็ช่วยเสริมให้หรือบางอันที่มันไม่ได้อยู่ในเดเรคชั่นที่พี่หนุ่ยเขาวางไว้ก็จะคุยกันว่าเอ๊ะนุ่นเห็นยังไงพี่หนุ่มเห็นยังไงคืออย่างเงี้ยนุ่นรู้สึกว่าปล่อยพื้นที่ให้เราได้สร้างงานศิลปะจริงๆเรามีดีไซน์ถึงขั้นว่าพี่หนูขอได้ไหมอันนี้เป็นครั้งแรกที่ตอนเราจับคาแรคเตอร์คุณสร้อยแบบชัดมากตอนที่ในบทมันจะเขียนว่าคุณสร้อยแค่แบบเหมือนทำให้คนเห็นอารมณ์หนึ่งแต่จริงๆข้างในคิดอีกแบบหนึ่งแล้วเราก็ลองเล่นแล้วบอกหนูอยากเล่นแบบนี้ได้ไหมแบบน้ำตาไหลแต่แบบปาดแล้วก็ยิ้มเลยอยากมีความจิตนิดนี้พี่หนุ่มก็ปล่อยเราก็สุขว่าทำงานกับผู้กำกับที่ให้พื้นที่เราได้ทดลองอะค่ะแล้วเขาแบบแล้วให้เรามีส่วนร่วมด้วยสนุกมากค่ะยังไม่รู้จักที่ดักที่สุดยิ่งกว่านี้เลยฐานอีเบรกก็ควรนะไปนั้นเลยอีสร้อยตอบแผ่นนี้อีสร้อยตอบเข้ามาไม่ได้ฉะนั้นก็จะปากขลมกันเยอะมากเขาพูดเยอะสุดพี่นกนี่เข้ามาพูดเยอะมากพูดเยอะจริงๆพี่นกจะยาตรงในเรื่องนี้พูดเยอะมากแต่ว่าเขาก็มีเหตุผลในการที่เขาพูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่รู้คิดได้ไงเนาะว่าแบบเวลาคือเวลาที่มันใส่อารมณ์อะเวลาที่คิดว่าจะด่าคนคนนี้แล้วก็ด่าแบบต้องท่องมา3บรรทัด4บรรทัดเวลาด่าที่เนี่ยมันก็จะเป็นชุดเลยแล้วก็แบบไม่รู้เขาเขียนมาได้ยังไงเรียกว่าท่องแบบหายไม่ได้แล้วเพราะมันเหมือนแรปในสมัยเนี้ยแล้วมีนุ่นเนี่ยใส่กับเราอะในแบบ3บรรทัดแบบเดียวกันแล้วเขาก็ต้องมาท่องประโยคของเราที่เราใส่เขาเนี่ยใส่กลับมาถึงเราเนี่ยเรียกว่ามันเป็นอรรถรสอะค่ะดูแล้วคนดูก็จะแบบเหมือนแบบตบเข่าอะว่าแบบนี่ไงมันแบบมันสะใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วในซีนปะทะอารมณ์กับนุ่นเนี่ยต้องบอกว่าสนุกทุกซีนเพราะว่านุ่นเป็นคนทำกันบ้านมาดีมากเป็นนักแสดงที่พลังงานเยอะแล้วมันทำให้คนที่มาทำงานด้วยกันในทีมอย่างเงี้ยมันสนุกค่ะแอคชั่นอีไพร์มึงทำอะไรของมึงเมื่อกี้คุณหญิงด่าดิฉันว่ายังไงนะจ๊ะชั่วช้าสายอิจฉาดิสยาตับตลับตอหลอดตอแหละกำลังจะการไปแต่เรื่องบัตรสิทำของทำเสน่ห์เป็นไรชาติชั่วขอให้ทุกข์คืนกลับไปหาคุณหญิงให้หมดเลยเจ้าค่ะอีไส้อีหยังค่ะโอ้อันนี้ยากคนเขียนบทเนาะก็หาคำมาเขียนเนาะขนาดเราว่าเราเป็นรุ่นกลางที่ทันแบบละครพีเรียดศัพท์บางอันยังต้องไปเปิดเลยว่ามันแปลว่าอะไรแล้วเวลาพอมันไม่ได้ใช้บ่อยๆเวลาพูดแบบแรปมันพูดยากนะคะพูดที่มันแบบบีทแบบนี้เข้าใจความหมายด้วยใครพูดก่อนได้เปรียบจริงๆเพราะว่าสมมติว่าถ้าพี่นกด่ามาก่อน
ป็นสร้อยเลยนะแต่เป็นตับเลย1 2 3 4 5 7 9 10เราต้อง cover ให้เหมือนนะโคตรยากยากมากดังนั้นก็เลยจะบอกว่าเออใครพูดก่อนได้เปรียบจริงๆแล้วเราก็จะมีวิธีการเอาตัวรอดแบบพี่หนุ่มขาแอบปรึกษาแล้วก็จะแบบพี่หนุ่มพี่โนขาหนูว่าวันนี้มันอาจจะยาวไปนิดนึงเราแบบตัดคําบ้างได้ไหมหรือพี่นกดาดได้เต็มที่เขียนเลยนะคะหนูแบบอารมณ์อินเนอร์หนูโกรธมากหนูตกไปบางคำได้ไหมคะมีความชั่วเบาๆแต่ส่วนมากก็จะผ่านไปได้ด้วยดีก็จะพยายามคัฟเวอร์ให้ได้ 100% ค่ะแต่สนุกมากแล้วนุ่นเชื่อว่ามันเป็นการแรปด่าที่อาจจะเข้ายุคการแบบเป็นยุคแรปตอนนี้ก็ได้ค่ะใครใส่ก่อนเหนือกว่าแต่ก็มีบางครั้งมันก็มีแบบการตีกลับมาที่แรงกว่าด้วยนะคะมันต้องรอดูว่าในแต่ละฉากในแต่ละซีนในแต่ละสถานการณ์เนี่ยมันไม่แน่ว่าใครจะชนะมันเรื่องเนี่ยมันจะส่งเกมที่พลิกไปพลิกมาอยู่เสมอไปบ้านนี้มันไม่บ้านวุ่นวายขนาดนี้ก็พร้อมในการรักกันไปไม่ไปเลยนะไปพร้อมกันไปเลยคือเดี๋ยวไปเลยนะจะไม่ปวดหัวหรอจะไม่ปวดหัวหรอใช่ใช่ปั๊บนี่ก็มาเจอปากแก่เกิดแก่คนเดียวงั้นเหรองั้นเหรองั้นเหรอนะคะงั้นไหนๆเจ้าคุณเดชาก็ตายเตรียมรับนะเตรียมรับนะเพราะตรงนี้เป็นตารางนะก็ตายไปเมื่อไหร่จะไปตายว้าซอยโอ้เยอะครับหลุดมาอะไรเงี้ยครับมีหลุดบ้างอะไรเงี้ยมีแบบว่าคือจริงๆต้องยอมรับว่าคนเขียนบทอย่างพี่ไก่นะครับต้องยอมรับว่าคือเขาเขียนบทคือด้วยความที่มีความอินเนอร์เยอะอินเนอร์ในการที่จะด่าหรือจะทะเลาะคือต้องพูดง่ายๆว่าคนเขียนบทปากจัดมากอันนี้ง่ายๆคือปากจัดอะไรเงี้ยก็มันก็จะได้หรอกแต่ว่าไม่ได้ปากจัดไม่ได้หยาบนะแต่เป็นคนที่ปากจัดมันก็จะมีเรื่องราวทะเลาะวิวาทกันในบ้านมีผิดคิวไหมมันก็ต้องมีผิดคิวบ้างแต่ถามว่าเออรู้สึกพี่ไม่โดนนะพี่ไม่โดนไม่มีอะไรเจ็บเลยเทคเดียวผ่านเลยนะผ่านเลยกลัวเจ็บเนี่ยค่ะก็ต้องเทคเดียวผ่านร่วมมือกันอย่างดีน้ำตาลินเลยฮะรับเสริมใช่น้ำตาหยดใส่กระบาลแม่แป๊ะเลยไม่ใช่ขี้โม้นะคะโอ๊ยตัวไม่สบายใจเวลาเล่นอ่ะมันเหมือนด้วยความที่เล่นมาหลายปีในความชำนาญแล้วมันจะระวังให้เยอะมันก็เลยตัวเราไม่เคยโดนผิดคิวกับคนอื่นไหมก็ยังพี่ว่าแต่ว่ามันได้ความสนุกในเมื่อมองว่าอีฉันร้ายอีฉันก็จะร้ายให้ถึงที่สุดคอยรับมือให้ดีก็แล้วกันต้องบอกว่าละครเนาะแค่ฉากอารมณ์เนี่ยถามว่าไม่พอเหรอพอถามพี่หนุ่มตลอดเลยว่านี่วันนี้มีไหมที่มานั่งแล้วแบบคุยกันเฉยๆบ้างสบายๆไม่เคยมีมาแต่ละซีนเนี่ยไม่ทะเลาะกันโดดจิกยุ้มหัวกันหรือว่าลงโทษใครก็ต้องมีฉากผีฉากเอฟเฟกต์มาถามว่าจะไม่นั่งคุยกันธรรมดาเลยเหรอเรื่องเนี้ยไม่เคยเกิดขึ้นมันกลายเป็นว่าทุกๆฉากมันจะต้องมีเรื่องมีนู่นนี่นั่นซ้อนเข้ามาพี่ว่ามันเป็นอะไรที่พอร้อยเรียงขึ้นมาเป็นเรื่องแล้วเนี่ยจากในบทสนุกอยู่แล้วนะคะพอตัดต่อร้อยเรียงขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่คนดูจะเห็นเนี่ยมันมีแต่ความมันอยากรู้เหมือนกันว่าผีมะลินี่มันจะเก่งกาจแค่ไหนนี่สปอยได้หรอโหนุ่นก็นุ่นหนูก็จิกหัวนะนุ่นก็นุ่นหนูก็มีจิกหัวอยู่นะเออนกก็มาขอโทษหนูนะเอ้ยพูดได้หรอพูดได้ปะมันเป็นละครขอโทษครับมึงหนีกองชั่วที่มึงทำให้พ้นหรอกูเดือดเผ็ดมันมากอะคือตบตีกระชากทารุณกรรมข่มขืนโหทั้งฉากแบบเร่าร้อนอันเนี้ยหนูก็แบบกดดันมากทำงานมา10 กว่าปีไม่เคยต้องไปถ่ายใต้น้ำแล้วเป็นคนแพนิค
แพนิคในน้ำเป็นคนไม่ดำน้ำก้นสระก้นพื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ชอบเลยแล้วต้องไปอยู่ในน้ำเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับนุ่นคือตอนแรกพี่หนุ่มบอกว่าแบบเรื่องนี้เป็นผีนะอะไรเงี้ยแต่งเอฟเฟกต์นิดหน่อยอะไรเงี้ยทุกคิ้วแต่งตลอดจนบูบอกว่าตกลงหนูจะได้สวยไหมนี่